วาว H6 นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่น Plug-in Hybrid จุดเด่นก่อนเอาว่าที่แตกต่างแล้วที่น่าที่ผมว่าน่าสนใจนะครับความน่าสนใจของเขาเนี่ยคือเขามีแบตเตอรี่ที่มันมีขนาดใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยถ้าเราวิ่งด้วยแบตเตอรี่อย่างเดียวเพียวๆเนี่ยก็จะวิ่งได้ระยะทางประมาณ200กิโลเมตรตามที่ทางฮาวาวเขาแจ้งเอาไว้นะครับรวมถึงเรื่องของการชาร์จไฟในเรื่องของการชาร์จไฟเนี่ยก็จะมีตัวการชาร์จไฟ2แบบด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือแบบที่เป็นแบบ DC DC เนี่ยถ้าชาร์จ0ถึง 80% นะก็ประมาณสัก45นาทีอ่ะผมว่าบวกลบอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า0ถึง 100% แล้วเราชาร์จด้วยแบบที่เรียกว่าเป็น AC ก็คือเสียบปลั๊กชาร์จปกติเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงนะครับก็ลองคำนวณดูเอาว่าใช้ระยะเวลานานหรือไม่นานอย่างไรนะครับเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบนะครับถูกทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทำให้รถคันนี้ก็มีแรงม้าอยู่ที่326แรงม้าแรงบิดก็ประมาณ530นิวตันเมตรนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นแรงม้าแรงบิดที่ค่อนข้างเยอะเอาการเลยทีเดียวโหมดการขับขี่เนี่ยเขาบอกมี8โหมดทีแรกผมก็งงเอ๊ะทำไมมีตั้ง8โหมดนะครับก็คือมีโหมดมาตรฐานโหมดประหยัดนะครับโหมดสปอร์ตแล้วก็มีโหมดที่เป็นถนนลื่นแต่เขาแบ่งอย่างนี้คือมี4โหมดนี่แหละแต่มันขับเคลื่อนได้ทั้ง2รูปแบบคือจะขับแบบที่เป็นไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับด้วยพลังไฟฟ้าอย่างเดียวหรือจะเป็นแบบไฮบริดก็ได้เขาก็เลยนับโหมดการขับขี่ของเขาเป็น8โหมดซะเลยนะครับอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าห้องโดยสารกว้างขวางใหญ่โตสะดวกสบายนะครับแล้วก็ในเรื่องของออปชันฟังก์ชันค่อนข้างที่จะให้มาเยอะนะเดิมนะครับเป็นตัวไฮบริดพอมาเป็นตัวนี้ก็ขยับฟังก์ชันให้มาเป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดสำหรับตัวฮาวาว H6 ตัวนี้บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดจัดงาน Corolla Altis Street Nation นัดรวมพลครั้งยิ่งใหญ่ของ Corolla Altis Community กว่า320คันทั้งสายแต่งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่นำมาจำหน่ายอย่างยาวนานถึง11เจเนเรชันในประเทศไทยภายในงานยังมีการประกวดรถแต่ง Corolla Altis Car Contest ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาทการโชว์สมรรถนะขั้นเทพ Street Backfire และ Street Drift ของการดริฟต์รถ Corolla Altis และ Supra โดยนักดริฟต์ต่างชาติคนแรกที่คว้าโพเดียมในรายการ D1 กลางปีจากประเทศญี่ปุ่นปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงค็อกเทลที่ Toyota Alive บางนา